เคยงามกับทรุดโทรมแบบนี้แก้ยังไงดีครับสวัสดีครับทุกท่านและ FT ทวีชัย P Channel นะครับวันนี้พบผมในเรื่องเมื่อต้นพืชไม่งามต้นพืชทรุดโทรมและต้นพืชไม่เจริญเติบโตเราจะมาแก้ไขกันอย่างไรดีครับในวันนี้นะครับทางช่องดีไทยพีชาแนลจะมาชุบชีวิตต้นพืชที่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับไม่เจริญเติบโตและทรุดโทรมแบบนี้ถ้าเราปล่อยไว้ต่อไปนะครับต้นพืชแบบนี้อาจถึงตายได้ในวันนี้นะครับเราจะมาดูปุ๋ยบำรุงต้นพืชจากสูตรกะปิอย่างเดียวเลยครับกะปิมีวิตามินจำนวนมากมีแคลเซียมสูงจึงบำรุงต้นพืชให้งามได้กะปิช่วยเลงรากบำรุงพืชให้ติดดอกออกผลไวขั้วเหนียวใบเขียวเลยครับในวันนี้ทางช่องดีไทยพีชาแนลจะมาใช้สูตรกะปิเพียงอย่างเดียวในการชุบชีวิตต้นพืชที่ไม่งามทรุดโทรมให้กลับมามีชีวิตชีวาและเจริญเติบโตให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับการใช้กะปิในการบำรุงต้นพืชเราทำแบบนี้เลยครับเราจะใช้กะปิประมาณ1ช้อนโต๊ะผสมในน้ำก่อนนะครับก่อนจะนำไปผสมกับน้ำอีกทีนึงนะครับเราจะต้องคนกะปิให้ละลายในน้ำก่อนเพราะว่ากะปิจะละลายยากนั่นเองครับแล้วเรามาผสมกับน้ำอีกทีนึงนะครับเราจะใช้น้ำเปล่าที่อยู่ในโบรดน้ำประมาณ5ลิตรแล้วเราคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็ได้สูตรชุบชีวิตต้นพืชถ้าต้นพืชไม่งามต้นพืชไม่โตหรือว่าต้นพืชทรุดโทรมนะครับใช้สูตรกะปิได้เลยครับกะปิจะไปช่วยเลี้ยงรากช่วยเลี้ยงผลทำให้ต้นพืชเราเจริญเติบโตเร็วติดดอกออกผลไวขั้วเหนียวใบเขียวเลยครับต้นพืชไม่งามทรุดโทรมหรือครับใช้สูตรกะปิบำรุงเลยครับเราใช้อาทิตย์ละ1ครั้งต้นพืชจะติดดอกออกผลไวและเจริญเติบโตดีครับต้นมะเขือเคยงามนะครับแต่กลับทรุดโทรมเราใช้สูตรกะปิลดรากไปเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิทายพี Channel ได้นะครับสูตรกะปิแบบง่ายๆบำรุงต้นพืชทรุดโทรมให้กลับมางามได้ครับปลูกเท่าไหร่ก็ไม่งามปลูกเท่าไหร่ก็ไม่โตไม่ติดดอกออกผลสักทีนึงนะครับเราใช้สูตรกะปิในการบำรุงเลยครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำสูตรนี้ไปบำรุงต้นพืชกันนะครับในการบำรุงต้นพืชด้วยสูตรกะปิเราจะลดรากตอนช่วงเช้าเลยนะครับดูสิครับทรุดโทรมขนาดนี้เราใช้สูตรกะปิในการบำรุงเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทย์พีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์พีชาแนลครับผมสูตรกะปิในการบำรุงต้นพืชที่ทรุดโทรมไม่งามไม่เจริญเติบโตเราลดรากเพียงอาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับต้นพืชเราจะกลับมางามและเจริญเติบโตดีครับ